รอสนับต่อยพี่ย้ายกล้องไปงูได้ไหมฮะเดี๋ยวมันไปมุมนู้นละไปเที่ยวผับมาแล้วก็ผมก็เข้าไปแล้วตอนนี้มีน้องสองคนบอกให้ผมพาเข้าหน่อยผมก็พาเข้าแล้วตอนนี้ผมขอการ์ดแล้วขอน้องเข้าสองคนแล้วเขาถามว่ามีบัตรไหมผมก็บอกว่าน้องมีบัตรไหมเขาบอกมีบัตรมันมีบัตรคนนึงไม่มีคนนึงแล้วผมถามแล้วทำยังไงจะเข้าได้เขาบอกเอาตังค์มาแล้วผมบอกเท่าไหร่แค่นั้นน่ะตามคลิปเลยครับผักต่อยมียั่วกันมีไม่ได้เถียงอะไรไม่ได้เถียงอะไรเลยไม่เคยได้เถียงว่ามึงกูหรือว่าไม่เคยพูดคำหยาบปกติเราก็ไปเที่ยวที่นั่นประจำประจำเราเที่ยวที่นี่เป็นสิบปีแล้วมั้งใช่รู้จักกันดีผมรู้จักเพราะว่าเห็นหน้ากันอยู่แล้วแต่ตอนนี้ผมอยากจะรู้ว่าต่อยผมเรื่องอะไรมาลุมผมอย่างนั้นเพื่ออะไรกี่คนสองคนแล้วปิดประตูทำไมปิดประตูลุมตีผมเลยเป็นมือถนับมีถนับเราแต่ผมเห็นเพิ่งมาเห็นในคลิปตอนแรกไม่รู้ว่ามีถนับอะไรเพราะว่าผมมันมั่วนะหลังดึงปีขนต่อยเลยจะไปโดนกระบองตอนหลังก็แล้วเพื่อนมีไฟผมไปกันสองคนไปกับน้องแต่น้องอยู่ในบาร์แล้วน้องสองคนที่พาไปผมไม่ได้พาน้องเข้าไปน้องเขาเจอผมทั้งหน้าบาร์แล้วน้องเขาบอกให้ผมพาเข้าหน่อยอันนี้ผมก็ขอกาดดีๆขอดีๆไม่เคยด่าผมบอกว่าขอน้องเข้าสองคนนี่เขาบอกว่ามีบัตรไหมผมบอกว่าถามน้องเขามีคนนึงไม่มีคนนึงคือไม่มีนี่เขาไม่ได้เอาบัตรมาก็ถามว่าทำยังไงได้เขาบอกว่าเอาตังค์มาผมก็บอกเท่าไหร่ผมไม่เคยไปจับมือน้องเลยแล้วเขาก็ต่อยผมเลยตามคลิปแล้วมันอยู่คนละคนละด้านนะผมอยู่ด้านในเขาอยู่ด้านนอกน้องเขาก็อยู่ด้านนอกผมอยู่ด้านในบาดเจ็บอะไรก็มีหัวเป็นรอยเลือดแล้วก็คิ้วแขนบวมโดนตีแล้วก็คอเดินกระบองโดนเรื่องนี้เราจะเอาเรื่องทางโรงแรมหรือยังไงผมจะเอาเป็นบุคคลเนี่ยไม่เหมาโรงแรมเพราะว่าคนทำงานเขาก็มีเนาะโรงแรมไม่เกี่ยวโรงแรมไม่เกี่ยวแล้วก็แต่นี้อยากจะรู้ว่าอย่างเงี้ยมันเกิดเหตุอย่างเงี้ยมีใครมารับผิดชอบไม่ใช่ว่าจะผมไปแจ้งความมาก็ลงบันทึกแค่ทำร้ายร่างกายทำร้ายร่างกายปรับของเราคืออยากต้องรับผิดชอบสังคมหน่อยครับผมเพราะว่าเอาเป็นตัวอย่างที่แบบถ้าเป็นคนอื่นโดนอย่างเงี้ยอย่าไปทำกับคนอื่นอย่างนี้ดีกว่าเขาไปเที่ยวก็เสียเงินอยู่แล้วโดนอะไรอย่างเงี้ยขวดแขนสวดอย่างนั้นดูได้เลยดูร่างกายร่างกายเลยดูแบบนี่ใบนี่หัวเจ็บนี่มันมีบาดแผลอยู่แล้วโดนอย่างเงี้ยผมทำเงี้ยตบร่างกายมีบอบช้ำโดยของแข็งตีอะไรเงี้ยดูแบบถ่ายรูปกล้ามเนื้ออักเสบถ่ายรูปแล้วก็หน้านะบวมข้างผมบอกเลยอันนี้ข้างในข้างนอกข้างในเหรอข้างในที่ซื้อตั๋วล่อผมสองคนเลยดูอย่างนี้ตัวมันเล็กไม่เยอะไปเปิดคลิปมึงไปเปิดวิดีโอดูแล้วโฆษณาเข้าไหมเล่าให้ฟังหน่อยว่าวันนี้ได้อาทิตย์เป็นยังไงคือเป็นอย่างนี้ครับเขาจะเอาโซดาเข้าครับเขาให้เด็กไปซื้อโซดามาแต่ตัวคู่กรณีผมอะเข้าไปแล้วแล้วนี่เด็กไปซื้อโซดาเข้ามามันหลังกว่าได้ครับพี่มาแล้วผมเบรกไว้ไม่ให้เข้าแล้วนี่เขาก็ไม่มีอะไรเขาก็ไม่ให้เข้าแล้วนี่อีกสักพักนึงเขาจะเอาเด็กเข้าอายุที่ไม่ถึงครับผม3คนผมก็ขอดูบัตรธรรมดาครับผมแล้วนี่
ขาบอกว่าอายุถึงแล้วให้เข้ามาเถอะให้เข้ามาเถอะผมก็บอกขอดูบัตรหน่อยถ้ามีบัตรเอามายื่นใบดูหน่อยถ้ามีบัตรอายุถึงเข้าไปเลยไม่มีว่าแล้วนี่เขาก็หันมาเขาจะเอามือไปจูงมือเด็ก3คนนะเข้ามาผมก็เลยบอกไม่ได้แล้วนี่เขาก็ตวาดใส่ผมครับคราวนี้ผมก็ไม่ไหวจริงๆครับผมก็เลยต้องทำตามตวาดไหมตวาดจะเอายังไงจะเอายังไงครับผมที่เขาหันหลังเข้ามาในกล้องนะครับโมโหผมโมโหแต่ผมมากเลยผมก็หมดความอดทนแล้วผมก็ขอโทษด้วยออกไปงั้นนะผมส่วนน้องเป็นไงบ้างวันนั้นช่วยเขาก็ผมช่วยครับเพราะว่าอยู่หน้าประตูด้วยกันนะครับเพราะว่าเขามีอาการนะพี่ส่วนมากผมเมื่อแขกมาเนี่ยผมจะต้อนรับดีอยู่แล้วพี่ที่ผมไม่ไหวจริงครับเหตุการณ์ชั่วโมงนั้นอย่างว่าพี่เนาะผมตัวเล็กด้วยพี่เห็นว่ามีสนับมืออะไรมีสนับผมเอาไว้ป้องกันตัวอยู่แล้วพี่แต่จังหวะที่จะต่อยไปใส่ยังไม่ใส่ถึงมือเลยพี่ก็เบี่ยงหมัดไปอย่างนั้นนะครับไม่มีเจตนาที่จะแบบอะไรไปถึงตายเลยนะครับพี่ครับผมครับ